สวัสดีครับอยู่พี่อาร์นะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมโรบล็อกนะครับแผนที่บล็อกฟุตนั่นเองตอนนี้พี่อาร์ก็เลเวล700แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปโลก2กันก่อนเนาะวันนี้ก็เป็น how to ก็เล่นไปพร้อมๆพี่อาร์มเลยแล้วกันนะครับพี่อาร์มก็ถือว่าเป็นเรียกได้ว่ามือใหม่แล้วกันไม่ได้เล่นมานานนะครับเลเวลค้างอยู่350นี่ไปตามเก็บมาเลเวลกว่าจะ700นี่เลือดตาแทบกระเด็นคิดซะว่าพี่อาร์มเป็นมือใหม่เล่นไปพร้อมกันโอเคไปลุยกันวันนี้เราจะไปโลก2ครับ yeah. เราจะไปได้ตอนเลเวล700นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราต้องไปที่อิมเพลดาวก่อนนะครับเกาะไพรซันนั่นเองซึ่งพี่ยามจำไม่ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนตรงนั้นเกาะท้องฟ้าใช่ไหมเริ่มจากการสุ่มไปสักเกาะนึงก่อนด้วยความที่พี่ยามมีผลแสงเนี่ยมันก็ทำให้การเดินทางนั้นสะดวกสบายนะครับนั่นอาราบาต้าใช่ไหมเกาะทะเลทรายพี่ยามก็จำได้นะเคยมาเก็บเลเวลเมื่อนานมาแล้วนะครับตอนนี้ทุกอย่างอะไรก็เปลี่ยนไปมีโลกใหม่ขึ้นมาซะงั้นเป็นโลก2โลก3โอ้โหพี่ยามเพิ่งอยู่โลก1กำลังจะไปโลก2เกาะท้องฟ้าอยู่ตรงนู้นวอเตอร์เซเว่นอยู่ทางนู้นเกาะน้ำแข็งอยู่ตรงนี้ซึ่งตรงนี้แหละที่เราต้องมานะเกาะน้ำแข็งเดี๋ยวเราต้องมาโคลอสเซียมอยู่ตรงนู้นและอิมเพลดาวอยู่ไหนจำไม่ได้ฮะเกาะแห่งท้องฟ้าอยู่ทางขวามันต้องมาทางซ้ายอะอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวขอดูก่อนพี่อยากว่ามันอยู่ไม่ไกลอยู่แถวๆนี้แหละแถวนี้แหละเชื่อว่าอยู่แถวๆนี้ตรงนี้คือเกาะน้ำแข็งเดี๋ยวเราต้องมาทางซ้ายเป็นทางไปใต้ทะเลครับไปเกาะเงือกนะครับนี่ไงอิมเพลดาวหาอะไรอยู่ตั้งนานตั้งไกลครับมันอยู่ตรงนี้เนี่ยมั่วที่สุดครับพี่ยามครับซึ่งแน่นอนว่าข้างในก็จะมีบอสใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดไอ้พวกนี้เราสู้ได้ไหมเนี่ย230บอสโอ้โหเก่งใจเย็นเราเลเวลต้องขนาดนี้เรายังสู้ไม่ได้เหรอเนี่ยบ้าบอไปแล้วนายจะเก่งเกินไปแล้วเพื่อน ตายจบไปเราฆ่าเขาทำไมก็ไม่รู้นะเราต้องรับภารกิจกับพี่คนข้างนอกครับพี่คนนี้พี่ทหารครับสวัสดีครับพี่ทหารไปจัดการกับแม่ทับน้ำแข็ง huh? ที่เกาะน้ำแข็งเดี๋ยวนี้เราจะได้กุญแจมาแบบนี้นะครับพี่ยามปลดฮาคีทิ้งก่อนมันไม่มันหน้ามันดำมันไม่เห็นหน้าพี่ยามเอาลาทินเราก็บนกลับไปก่อนน้ำแข็งนะครับซึ่งถ้าจะไม่ผิดอยู่ตรงนู้นนะไปครับโอ้แล้วพลังเราเหลือแค่นี้เองครับ1359พระเจ้าช่วยเราไปเปรี้ยวกับพี่เมื่อกี้ทำไมครับแล้วเราสแตทอย่างนี้เนี่ยเราจะสู้กับแม่ทัพน้ำแข็งได้หรอครับไม่แน่อาจจะต้องสู้บ่อยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ยามก็จะต้องทำการเซฟจุดเกิดใหม่ตำแหน่งเซฟจุดเกิดมันอยู่ตรงไหนจำไม่ได้อันนี้ตัวรับเควสนู่นครับที่เซฟจุดเกิดอยู่นี่ไปเซฟจุดเกิดกันสวัสดีครับพี่ขอเซฟเป็นจุดเกิดหน่อยเกิดผมแพ้หัวหน้าผมจะได้กลับมาหาพี่ได้เพราะฉะนั้นเราเข้าถ้ำที่เราเคยซื้อฮาคิครับที่เราเคยฝึกฮาคิกับเรลี่อยู่ตรงนี้ซึ่งลุงเรลี่นี่ยังอยู่ตรงนี้ไหมอันนี้ไงยังอยู่ลุงเรลี่ยังอยู่ครับ yeah. พร้อมกับ Color Specialist What? เราสามารถซื้อออร่าคัลเลอร์ได้เหรอโอ้โอเคสามารถซื้อเป็นออร่าหลากหลายออร่าได้นะครับซื้อเป็นโลบักนะครับเขาต้องการ88โลบัก huh? 88เลยเหรออยากได้ออร่าเขียวอะแต่ไว้ก่อนเอากุญแจมาไขตรงนี้เปิดเรียบร้อยครับเราจะได้เจอกับของแท้ครับนั่นคือพลเอกคุซัน What?ผู้ใช้ผลน้ำแข็งเปิดฮาคีก่อนเอาละแล้วก็ลอยด้วยสกิลหนึ่งให้ลอยด้วยสกิลยิงพี่เข้ามาหาเราได้ไหมอู้มาได้ครับผมมาได้ก็มาเปิดเท้าไฟก่อนโอ้โหมีสกิลนั้นเหรอต้องคอยระวังเขาดีๆนะครับพี่ก็ไม่ธรรมดาไหนขอดูหน่อยสินายมีสกิลอะไรบ้างคุซันปล่อยสกิลโชว์หน่อยโอ้โห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 ใจเย็นใจเย็นถอยสู้พังถอยพังครับมันแหลกคุซันไล่เตะเราใหญ่เลยอะเราก็มีเหมือนกันยิงกระสุนปืนใส่ครับไม่ใช่กระสุนปืนกระสุนแสงเตะอัดใส่หน้าทีนึงเลือดแทบไม่ลดเลยฮะพลังผลปีศาจพี่ยามอ่อนนะครับพี่ยามถนัดต่อยซึ่งไม่น่าอัพมาสายนี้เลยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยว่ากันทีหลังช่วงนี้ก็ไปกันแบบนี้ก่อนครับแค่เอาชนะตรงนี้ให้ได้ก็พอละบิงนะไม่โดนรักษาระยะห่างไว้ก่อนรอมันปล่อยสกิลมาก่อนรอมันต้องปล่อยสกิลมาแน่โอเคเสร็จปุ๊บปล่อยสกิลใช่ไหมกระโดดเหยียบไม่โดนอีก What? จะบ้าตายไม่โดนได้ไงปล่อยสกิลมาไม่ปล่อยเหรอ huh? บอกให้ปล่อยสกิลมาเลือดอย่ารีโอ้โหแล้วมันรีเลือดพี่ก็รีเลือดครับปล่อยสกิลมาดีมาก
ราวิ่งเข้าไปหัวหน้าหัวหน้าหัวหลังอย่าโดนสกิลมันเป็นพอแล้วก็อย่าไปโดนหมัดโดนอะไรเด็ดขาดกระโดดกระแทกพื้นไปหนึ่งทีสกิลมันน่ากลัวครับอย่าได้โดนนั่นน่ะดีมากหลบออกมาฉีกหน้าฉีกหลังออกมาเราเตะแรงอยู่ละเรามาทางสายเตะแต่เราไม่อึดดีเฟนส์เราอ่อนครับถอยออกมาก่อนอย่าลืมว่ามันมีเครื่องมันแหลกด้วยนะเน็ตแหลกเน็ตไม่ดีเหรอเนี่ยฝนตกเน็ตเลยไม่ดีทำไมไม่ใช้เน็ต 5G ไม่เป็นไรครับเราแหลกเขาก็ต้องแหลกเหมือนกันครับเพราะเน็ตมันต้องเชื่อมถึงกันจะบ้าแล้วนั่นมันเล่นมันไม่ได้เล่นกับคนมันเล่นกับคอมเล่นกับบอทครับตอนนี้เราสู้กับ NPC อยู่นะครับเตะก็ไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ปล่อยสกิลมานั่นแหละจังหวะของเราคือตรงนี้เบรกแดนเข้าไป1ทีกระทืบพื้นอีก1ทีมาแล้วจังหวะนี้จังหวะของเราครับ1-1กับคุซานโอเคจบเรียบร้อยจากนั้นคุซานก็จะล่ายาวเลยครับแล้วเราก็ไปคุยกับคนเดิมครับคนนั้นสวัสดีครับลุงเลลี่ทำภารกิจเสร็จแล้วครับคำถามก็คือพี่ยามจำไม่ได้แล้วว่าอิมเพลดาวมันไปทางไหนเพราะทางนู้นต้องไปทางวอเตอร์เซเว่นครับก่อเรื่องนี้พี่ยามก็ไปเก็บเลเวลมานะข้างในก็สามารถสู้กับโฮดี้โจ๊ตได้นะถือว่าเป็นศัตรูที่ก็ค่อนข้างจะแข็งแกร่งและอันตรายไปครับยาวไปคุยกับพี่คนเดิมพี่ทหารที่เฝ้าคุกอิมเพลดาวคุยเป็นที่เรียบร้อยเอาล่ะเขาบอกว่าให้ไปที่ทะเล2ใช่ไหม yeah. ไปที่มิดเดิลทาวน์นะไปคุยกับกัปตันที่นั่นโอเคครับทีนี้เราก็กลับไปมิดเดิลทาวน์มิดเดิลทาวน์ของเราอยู่ตรงโน้นมั้งมันอยู่ทางนั้นแหละมันอยู่ไม่ไกลหรอกยาวไปยาวไปทางขวาเกาะลิงชึบถึงตรงนี้ละนี่ใช่มั้ง Experience กัปตันโอเคมิดเดิลทาวน์นะครับเขาจะอยู่ตรงนี้เนาะทางฝั่งนู้นก็จะเป็นจุดเกิดของทหารเรือนะครับมารีนสตาร์เตอร์ทางฝั่งนู้นก็จะเป็นจุดเกิดของโจรสลัดนะครับไพเรตสตาร์เตอร์นั่นเองสวัสดีครับพี่ขอไปทะเล2ครับเทเลพอร์ตติ้งโอเคโลก2บ็อกฟู้ดดีลเลอร์ครับสวัสดีครับพี่มีผลอะไรมาขายผมบ้างก็มีแค่นี้อ่ะก็เหมือนโลก1สวัสดีครับขอเซฟเป็นจุดเกิดหน่อยโอเคขอบคุณมากครับพี่ทีนี้ถ้าเราจะกลับไปที่โลก1เราก็คุยกับพี่คนนี้ตอนนี้มาถึงโลก2แล้วในที่สุดพี่ครับมาถึงโลก2โอ้นู่นครับโคลอสเซียมอย่าบอกนะนี่เดสโลซ่าไหนขอดูซิมีเมืองอยู่ตรงนี้ยังไงโคลอสเซียมกลางน้ำครับเดสโลซ่าซึ่งการที่เรามาอยู่ตรงนี้เนี่ยเราอาจจะได้เจอกับดองกี้โฮเต้แฟมิลี่โดฟรามิงโกนั่นเองนะครับตรงนั้นมีอะไรไปดูซิต้นไม้ธรรมดาทีนี้ก็เหลือทำผลแสงให้ตื่นนะครับเอาละครับแล้วนี่คือโลบล็อกนะครับแผนที่บล็อกฟุตนั่นเองนะครับวันนี้ก็เป็น EP สั้นๆนะครับภารกิจมาโลก2ของพี่ยามนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้พี่ยามเซมเมอร์และเกมโลบล็อกนะครับแผนที่บล็อกฟุตก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพบกันโอกาสหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ